นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งสามีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะเป็นคุกกี้แต่ไม่แน่เชื่อนะคุกกี้ชนิดนี้ไม่ต้องอบนะคุณผู้ชมนี่ชื่อว่าคุกกี้โรลนมข้นหวานที่บอกคุณผู้ชมว่าไม่ต้องอบจะอบทำไมก็ได้เมื่อไปซื้อบิสกิตที่เขาขายเป็นปี๊บๆก็ได้หรือคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นคุกกี้ที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาจัดการบดซะคุณผู้ชมและสิ่งที่จะทำให้คุกกี้โรลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมเราใช้ครีมเค็มข้นหวานตลาดนกเกี่ยวฟอลคอนและเพิ่มความชุ่มชื้นหอมและอร่อยนะคุณผู้ชมด้วยนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าผสมจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องบอกใครๆก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่ามันต้องอร่อยอร่อยโถทั้งนมข้นจืดนมข้นหวานแล้วก็บิสกิตบุบละเอียดเอาล่ะคุณผู้ชมเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนผสมของเราใช้ได้คุณผู้ชมคเนดูก็ทราบเนี่ยจับเสร็จนี้แค่นี้ตักขึ้นมาก็ปั้นได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมส่วนผสมตรงนี้ยังไม่ทำอะไรนำคลิ้งฟิล์มมาปิดซะเสร็จแล้วก็นำเข้าตู้เย็นช่องปกติสัก5นาที10นาทีสำหรับส่วนผสมส่วนที่2ก็เริ่มต้นด้วยครีมเทียมข้นหวานตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนนมผงเนยสดชนิดเค็มใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคนผสมตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันพอส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีไม่ต้องถึงกับเดือดนะเราก็จะพักส่วนผสมนี้ไว้จนกระทั่งเย็นแล้วเข้าตู้เย็นไว้สักแป๊บหนึ่งพอปั้นได้เราได้ส่วนผสมทั้งสองส่วนแล้วนะเดี๋ยวเราจะรีดเป็นแผ่นนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เป็นบิสกิตพับแผ่นพลาสติกนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการรีดให้เท่ากันอันนี้เป็นส่วนที่เป็นนมพอเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราก็จะแกะออกเราก็จะได้แผ่นส่วนที่เป็นบิสกิตอันนี้เป็นแผ่นที่เป็นนมออกจากตู้เย็นสักแป๊บนึงนะคุณผู้ชมจะดีมากพอเราได้เป็นแผ่นแบบนี้ก็จัดการเอามาซ้อนกันซ้อนให้พอดีล่ะเสร็จแล้วก็จัดการม้วนให้เป็นรอดนะคุณผู้ชมค่อยๆนะเดี๋ยวเราก็ม้วนไปเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้1หลอดแบบนี้อันนี้แช่ตู้เย็นสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราลองมาหั่นนะมันน่ากินแค่ไหนเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็วางไว้สักครู่หนึ่งนะคะต้องหั่นให้คุณผู้ชมเห็นก็ใช้มีดคมๆในครัวก็มาจัดการแต่งชิ้นให้มันสวยๆนะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยน่ากินน่ะคุณผู้ชมคะลองทำรับประทานนะคะเดี๋ยวไม่กล้าบอกหรอกค่ะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยพอเดี๋ยวรู้แล้วว่ามันอร่อยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าคุณผู้ชมก็จะมีของอร่อยเช่นเดียวกันนะคะจากอาจารย์เมย์กับน้องนานาโคโคนัททริเฟิลอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูทริเฟิลมาฝากกันแต่ไม่ใช่ทริเฟิลธรรมดาเพราะเป็นโคโคนัททริเฟิลช่วงอร่อยเดินใจสนับสนุนโดยพงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นพวงองุ่น
ใส่ผงวุ้นราหน่าเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นในการต้มวุ้นต้องต้มจนวุ้นเดือดทั่วเพราะจะทำให้วุ้นละลายหมดและเซตตัวได้ดีใส่สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนอุ่นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเสียบไม้จิ้มฟันบนมะเขือยาวนำวุ้นที่แช่เย็นเสียบบนไม้จิ้มฟันทำจนเป็นรูปทรงพวงองุ่นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นพวงองุ่นเมนูโดนใจจากพงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูพันรวมส้มเทส้มฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยน้ำส้มพร้อมเนื้อส้มน้ำสับปะรดน้ำชาและโซดาคนให้เข้ากันใส่ส้มซันควิกหั่นแว่นเลมอนหั่นแว่นมะนาวหั่นแว่นและเสาวรสเติมน้ำแข็งตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ตักใส่แก้วพร้อมเสิร์ฟแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้